เรามีรายงานพิเศษนะคะจากกรณีที่มีผู้รับเหมาก่อสร้างมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่ามีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนตั้งบริษัทในไทยทุนจดทะเบียน100,000 ล้านบาทแล้วก็เปิดรับนักธุรกิจไทยจำนวนมากเลยโดยชักชวนให้เข้ามาร่วมลงทุนทำอภิมหาโครงการ15 โครงการในกัมพูชานะคะแต่ว่าไม่ใช่โครงการธรรมดาดูแล้วเนี่ยไม่ปกติมีพิรุธหลายอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ทีมข่าวของสำนักข่าวไทยอสมทก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความจริงนะครับก็พบมีพิรุธอยู่หลายประการด้วยกันนะครับไปติดตามรายงานพิเศษปริศนาธุรกิจแสนล้าน CLMV วันนี้เสนอเป็นตอนแรกครับโดยคุณสิริพรกิจประกอบครับภาพจำลองเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียงในกัมพูชาที่จะมีการลงทุนก่อสร้างโรงงานเกือบ 1,000 แห่งบนพื้นที่ 60,000 กว่าไร่เป็น1ใน15เมกะโปรเจกต์ของบริษัทแห่งหนึ่งที่อ้างว่าทำธุรกิจกับกลุ่มประเทศ CLMV หรือกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามนำมาโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์เชิญชวนผู้รับเหมารายย่อยในไทยให้มาร่วมลงทุนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตัวอย่างโครงการขนาดใหญ่เช่นรีสอร์ทวัยเกษียณที่เสียมเรียบสะพานเชื่อมฝั่งอันดามันกับแปซิฟิกเพื่อการขนส่งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกสนามบินนานาชาติเสียมเรียบถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชื่อมไปสนามบินเสียมเรียบทางด่วนสาย E9 จากเสียมเรียบไปพระวิหารผ่านเมืองต่างๆไปถึงท่าเรือเวียดนามรีสอร์ทเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งบริษัทแห่งนี้มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก1ล้านบาทมีกรรมการ1คนยศพันจ่าอากาศเอกถัดมาเพียงเดือนเดียวเพิ่มทุนเป็น100,000ล้านบาทพร้อมกับกรรมการใหม่อีก1คนทั้งคู่มีชื่อและที่อยู่ถือบัตรประชาชนไทยนอกจากข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทแห่งนี้แล้วนะคะจากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าสถานที่ตั้งของบริษัทแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ย่อยเข้าไปในซอยลึกเข้าไปค่ะ อยู่ในลักษณะพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นอาคารสูง5ชั้นนะคะด้านหน้ามีเพียงป้ายกระดาษติดชื่อบริษัทไว้เพียงป้ายเล็กๆค่ะเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนนับแสนล้านบาทกับกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้มีมาตรฐานเท่าไหร่ค่ะด้านหน้าของอาคารไม่มีป้ายชื่อบริษัทขนาดใหญ่มีเพียงกระดาษ A4 บอกชื่อบริษัทเท่านั้นบริษัทแสนล้านแห่งนี้มีบ้านเลขที่เดียวกับบ้านของหญิงนักธุรกิจชาวลาวหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทและคูหาที่อยู่ใกล้เคียงกันยังเป็นบ้านของกรรมการผู้ก่อตั้งบริษัทบริษัทแสนล้านแห่งนี้ใช้สถานที่2แห่งในการทำธุรกิจแม้สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์จะตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีแต่สถานที่นัดพบกับผู้รับเหมาส่วนใหญ่กลับมาเช่าอาคารพาณิชย์สูง7ชั้นอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะเพื่อคุยเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่จะไปลงทุนในกัมพูชาซึ่งอาคารแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับสถานทูตกัมพูชาในเขตวังทองหลางค่ะการเข้าถึงสถานที่นัดพบระหว่างบริษัทแห่งนี้กับผู้รับเหมารายย่อยค่อนข้างซับซ้อนการเข้าออกบริษัทจะถูกตรวจเข้มที่ทำงานชั้น5พบพนักงานนั่งทำงานอยู่5คนด้านหน้ามีบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการลงทุนห้องคุยงานเห็นเพียงห้องประชุมขนาดเล็กทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้เปิดหน้าเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีภาพกรรมการของบริษัทถ่ายร่วมกับบุคคลสำคัญในวงการทหารของไทยหลายคนให้นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาได้ดูนักวิชาการท่านนี้ให้ข้อสังเกตว่าบริษัทซึ่งอ้างว่ากำลังดำเนินธุรกิจหลายเมกะโปรเจกต์ทุนจดทะเบียนแสนล้านทำไมถึงไม่โชว์โปรไฟล์ผลงานที่บริษัทเคยทำสำเร็จมาก่อนแต่กลับโชว์ภาพอ้างความน่าเชื่อถือจากบุคคลสำคัญเราไปสังเกตดูได้ว่าบริษัทร่วมลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยเป็นระดับแสนล้านเนี่ยนะครับไม่ต้องมาอ้างบุคคลน่าเชื่อถือหรอกถูกไหมครับแต่เขามีการดำเนินการว่าโครงการอะไรที่ผ่านมาแล้วของบริษัทที่ทำไปแล้วเช่นก่อสร้างถนนไป20,000 ล้านอย่างเงี้ยข้ามจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยไปประเทศหนึ่งไปจากจีนลงมาที่พม่าหรือไปลาวอะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ยืนยันตัวตนได้ข้อพิรุธของบริษัทจดทะเบียนแสนล้าน CLMV รายนี้ทั้งการเพิ่มทุนมหาศาลภายในเดือนเดียวที่ตั้งบริษัทที่เจรจาธุรกิจของบริษัท
ล้วนขัดแย้งกับสถานะแสนล้านทำให้เกิดความเคลือบแคลงและยิ่งเคลือบแคลงมากขึ้นเมื่อกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและพบว่าเบื้องต้นบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายติดตามต่อในวันพรุ่งนี้สิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน